เปิดตัวแล้ว Motorola Razr 2022สมาร์ทโฟนฝาพับเรือธงใช้ชิป Snapdragon 8000 Gen 1ให้จอ OLED พับได้ 6.7 นิ้วพร้อมกล้อง50ล้านพิกเซลมีกันสั่น OIS ในราคาเริ่มที่ 31,500 บาทล่าสุดทาง Motorola ก็ได้เปิดตัว Motorola Razr 2022สมาร์ทโฟนจอพับได้สไตล์ฝาพับในรุ่นปี2022อย่างเป็นทางการแล้วครับโดย Motorola Razr 2022มีหน้าจอแสดงผลด้านในพับได้เป็นแบบ OLED ขนาด 6.7 นิ้วรองรับการแสดงผลแบบ HDR 10 Plus รองรับค่า Refresh Rate 104 Hz ส่วนหน้าจอแสดงผลด้านนอกเป็นแบบ OLED ขนาด 2.7 นิ้วใช้สำหรับเป็นหน้าจอที่ดูภาพขณะเซลฟี่ดูนาฬิกาและดูการแจ้งเตือนต่างๆได้ด้วยครับใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 8000 Gen 1มีแรมให้เลือก 8GB 2GB ส่วนรอมมีให้เลือก 128GB 256GB และ 512GB ให้กล้องหลังทั้งหมด2ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความเร็ว50ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์รับภาพขนาด1ส่วน 1.55 นิ้วมีระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบ OIS และกล้องออโต้ไวด์ความเร็ว13ล้านพิกเซลมุมมองในการรับภาพกว้างถึง121องศาส่วนกล้องหน้าความเร็ว32ล้านพิกเซลสมาร์ทโฟนจอพับได้ Motorola Razr 2022มีรุ่นและราคาตามนี้ครับรุ่นแรม 8GB ROM 128GB ราคาอยู่ที่ 5,999 หยวนหรือประมาณ 31,500 บาทรุ่นแรม 8GB ROM 256GB ราคาอยู่ที่ 6,499 หยวนหรือประมาณ 34,100 บาทและรุ่นแรม 12GB ROM 512 GB ราคาอยู่ที่ 7,299 หยวนหรือประมาณ 38,300 บาทครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20 บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ